เช่นเคยน้องๆพี่ก็จะอัปเดตการซ้อมวิ่งของพี่ให้พวกมึงได้ดูจะได้เป็นแรงบันดาลใจว่าเฮ้ยเรื่องนี้ต้องจริงจังนะวันเนี้ยเราจะซ้อมวิ่งกันที่สวนสาธารณะมันเรียกว่าชื่ออะไรนะเอกอ่ะสักอย่างนี่แหละเดี๋ยวมันคงมีป้ายอยู่หน้าสวนสาธารณะแหละสถานที่ของมันนี่ก็คือพอสิ้นถนนเส้นเรียบด่วนรามอินทรามันก็จะเป็นวงแหวนวงกลมม้วนลงมาเพื่อเข้าวัชรพลไอ้สวนสาธารณะเนี่ยอยู่ตรงไอ้วงแหวนนั่นแหละประเด็นก็คือว่าวันนี้นัดกัน 8:00 นตรงนี่ 8:39 แล้วยังไม่ถึงเลยแต่ก็ใกล้ละคือเมื่อคืนเนี่ยมีจัดรายการวิทยุนินทาประเทศไทยเสร็จประมาณเที่ยงคืนกว่าจะถึงบ้านเนี่ยก็เกือบ 1:00 ทำนู่นทำนี่ 2:00 จริงๆแล้วควรจะตื่นประมาณ 7:00 เตรียมตัวนิดหน่อยแล้วก็เอกก็มารับประมาณ 7:30 ที่นั่นหมาย 8:00 พอดีปรากฏว่าคว่ำคือไม่ตื่นเลยแล้วก็ไม่ได้ยินเสียงนาฬิกาปลุกด้วยตื่นมา 8:12 บรรลัยละพี่เป็นคนไปเลทน้อยมากแล้วก็พี่ก็ซีเรียสเรื่องการตรงเวลามากแต่วันนี้เอามาอยู่จริงว่ะเดี๋ยวลองดูสิว่า 8:40 แล้วเลทไปเกือบชั่วโมงดูสิว่าพวกมันจะว่ายังไงกันบ้างไม่มานั่งกันอยู่ตรงนี้พี่นี่มันกี่โมงนะนัดเรา 8:00 นี่ 8:00 จะครึ่งแล้วยังไม่เห็นเงาเลยเอาสักกูจืดเลยเนี่ยนี่นะไอเรานะก็รีบมาเพราะคลิปที่แล้วบอกว่าผมอะชอบมาที่โหลใช่ไหมมาลูนเออชอบมาลูนตลอดเอกที่มาลูนวันนี้เลยมา 7:50 มายืดเหยียดรอเลย 8:00 เป๊ะปุ๊บอาจเตรียมวิ่งเลยนี่ยืดเส้นจนเสร็จนะจนเส้นแม่งมายืดขึ้นมาแล้วเส้นแม่งยืดกลับเออดูนั่งเล่นการมายมแล้วเนี่ยเซ็งอ่ะหมู่สวนวัชรายพิลมเมื่อกี้เห็นป้ายแล้วนี่เข้าไปในสวนนี่นี่ยืนกันเครียดเลยนี่เห็นยังยืนกันเครียดเลยเห็นนะนักวิ่งกำลังพ่นอะไรอยู่เห็นนะมาแล้วเชื่อว่าฝั่งนั้นเนี่ยมันกำลังถ่ายกล้องอยู่เหมือนกันว่าเอกแม่ต้องด่ากูแน่ๆเหนื่อยแล้วกับปังนี่น้องๆชมรมชีลีดเดอร์อยู่นู้นนะครับเฮ้ยขอโทษโอ้นายยังไม่ได้แต่งตัวมาอีกเหรอเนี่ยรองเท้าก็ยังไม่ได้เปลี่ยนเนี่ยก็ได้แต่งแล้วนี่ก็ใส่แต่รองเท้าเนี่ยไอเอกยืดเหยียดจนเส้นกลับเข้าไปที่เดิมแล้วเนี่ยมากี่โมง 7:50 โมวันเนี่ยไม่โม้มากับพี่แห้งไม่มีสายแล้วปกติพูดมึงไม่เคยตรงเวลาเลย อย่างคราวที่แล้วมึงจำคลิปแรกได้ป่ะที่ซ้อมตรงวงแหวนอ่ะนัด5:00มึงมาเกือบ6:00เลยก็เดี๋ยวมันกลัวน้าหาว่ามันมาลูนไงวันนี้ผมมาลูนไงมาลูนไฟอ้าวนี่น้องแม็กซึ่งไม่ยอมออกสื่อนี่เป็นครั้งแรกเราจะได้เห็นหน้าน้องแม็กสู่สาธารณชนได้พี่ขอโทษได้แล้วอีก1นาทีท้วนพี่เปลี่ยนรองเท้าเลยเออโอเคมาเกือบวิ่งเลยยังไงเนี่ยใส่ลำพันเนี่ยใช่ครับไอ้นี่ดิมันดูสบายนะอยากใช่มันดูสบายดีผมถึงอยากได้ถุงเท้ายาวๆไงนี่แม็กใครอยู่วะครับมึงต้องไม่เชื่อแน่เนี่ยเป็นอุปกรณ์หนึ่งในการวิ่งปัญหาคืออะไรบ้างปัญหาคือว่าหัวนมมันพุ่งซึ่งมันเราไม่ได้อายหรอกแต่มันสีกับเสื้อกูก็พยายามหาแล้วมีอารมณ์เนี่ยไม่ใช่มันแสบก็เลยพยายามหานวัตกรรมหลายๆอย่างสก็อตเทปแปะนู่นนี่เคยอยากแปะสก็อตเทปนะแปะไอ้พวกบัตเตอร์ยาหรือไงแม่งหล่นมาอยู่นี่ตลอดเชื่อว่าอันเนี้ยน่าจะดีครั้งแรกเลยเนี่ยยังไม่ได้แกะเลยเวลาใส่ต้องโกยปะตอนแต่ต้องตัวไม่ใช่ละลองดูแต่ลูกนมจะแปลกๆตลอดตั้งคลิปว่าชาวเน็ตเนี่ยแม่งย่องแต่นมคุณแน่เชื่อไหมวันนี้เดี๋ยวสอนคำเมืองเรื่อยๆคราวที่แล้วคลิปที่แล้วเนี่ยด้วยความที่เราจะไปวิ่ง9คนละ9ภาคเหนือเนี่ยเราก็จะมีการสอนคำเมืองคำที่แล้วเนี่ยก็คือคำว่าลูนลูนแปลว่าเอกกี้อ่ะ
มาสายลูนลูนแปลว่าสายกับมาที่โหลอะไรเงี้ยวันนี้อีกคำหนึ่งเห็นสังเกตเสื้อไหมนี่เสื้อเฮ้ยเสื้อน้องแม็กก็สีขาวไงของไปเนี่ยเสื้อไม่เหมือนคนอื่นเรียกว่าคำเมืองเรียกว่าขี้นอกขี้นอกโหไปทำไมมึงแต่งตัวเหมือนคนอื่นแล้ววะทำไมมึงขี้นอกนี่วะขี้นอกคือบ้างอธิบายแปลว่าอะไรวะขี้นอกคือแบบขี้นอกคือสันเลอร์ไม่เข้าพวกมึงไงขี้นอกโหดังคอยว่ะขี้นอกป่ะเฮ้ยขี้นอกป่ะเออยกตัวอย่างเช่นโหจะได้สู้ใส่เสื้อเหมือนคนอื่นขี้นอกป่ะไปนี่ๆอธิบายวันนี้พวกมึงเคยมาที่นี่กันแล้วใช่ไหมมึงวิ่งเลนเขียวนี่ฮะใช่ครับมันคือรอบละกี่กิโลรอบนึง500เมตรครับรอบนึง500เมตรอะอย่างงี้วันนี้เราจะมาลองซ้อมแบบสปีดดีกว่าเราจะเอาแค่5โลอ่ะ5โลแบบสปีดแบบไม่จอดแล้วเร็วอ๋อ10รอบเนี่ย5กิโลห้ามเกิน35นาทีเอ้ย7ชาเลนจ์เลยเนี่ยชาเลนจ์แต่แค่นั้นเลิกเลยนะเอกมันจะเลิกอีกต่อไปวันนี้เนี่ยเราด้วยความที่รอบมัน500เมตรเป๊ะพอดีใช่ป่ะอธิบายมึงอีกทีเราจะวิ่งแค่5กิโลเลิกเลยแต่ว่าที่อยากให้ทุกคนเนี่ยวิ่งในเพลส7ให้ได้คือพูดง่ายว่า5กิโลเนี่ยต้องจบ35นาทีมันไม่ต้องเร็วจี๋คือแค่วิ่งอย่าหล่นแถวอย่าหล่นจากเพจ7นะบางทีบางรอบมันอาจจะได้6ครึ่งก็มันก็จะกำไรอ่ะโอเคน้ำหุ่นนมน้ำเลือดออกแล้ววะยังยังไม่ได้สูงนาทีเลยเอาเลยนะห้าสี่สาม4 5 4 3 2ไปไปเลยตอนนี้1กิโลเราทำได้เพส 6.34 ดีถือว่ากำไรมาแม็กคุณเอกลินหน่อยอุ้ย2กิโลครึ่งทางละความเร็วเพส 6.32 เอกกี้เอกลินตายไปแล้วครบ4กิโลแล้วตอนนี้เราวิ่งมาด้วยความเร็วเพส 0.29 เหลือกิโลเดียวจุด06กิโลเมตรเพส 6.26 3.2.3 4นาทีไปเราทำได้โอเคเหนื่อยชิบหายไม่ครบนะรอที่นะครับโอ้โหมันนะเหนื่อยนะเฮ้ยอย่างนี้ดีดีซ้อมหัวใจไอ้สบายอยู่เลยนี่ว่าตัวผมก็รีดแล้วรีดอีกอ่ะก๊อกโอ้โหปวดร้าวสิ่งที่บอกอ่ะ3อย่างที่แม่งเตะตัดขานักวิ่งเนี่ย1เหนื่อยบางคนแม่งเห็นว่าความเหนื่อยเป็นความทุกข์มากมันเหนื่อยแล้วแม่งไม่อยากทำนะแต่ข้ามเหนื่อยไปได้จะมีเจ็บใช่ไหมเจ็บนู่นเจ็บนี่ผสมความเหนื่อยแม่งไม่รู้ตกลงเจ็บหรือจิตปรุงแต่งกันแน่สเต็ปสุดท้ายคือความเบื่อผมมึงคิดในใจว่านี่คือ500เมตรใช่ไหมใส่กัน10รอบอ่ะภาพมันจำเจอะไรเงี้ยหรือต่อให้ไม่ใช่ทางโค้งเหอะทางตรงก็เหอะ3อย่างนักวิ่งต้องผ่านให้ได้โอเควันนี้พี่เอาแค่นี้แหละมันซ้อมสปีดหลักเก็บไป2คนนี้ว่ามันจะจบเท่าไหร่ 5.06 ที่ 32.347 6.26 เพลส 6.26 เยี่ยมมากวิ่งจบอย่าลืมยืดเหยียดกันหน่อยพร้อมแล้วเหรอมาเห็นวิ่งลัดสนามหญ้ามานี่หว่ามาดู36.49 ระยะทาง 5.12 สิ่งที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยคนที่กำลังซ้อมอยู่เหมือนเราแล้วความรู้สึกเหมือนเราก็ได้มีความรู้สึกว่าเฮ้ยนี่เป็นเรื่องที่ต้องผ่านมาให้ได้มาละ3 2นี่2จะไม่ล้มเลยครบไหมครบขาเหมือนเดิ
41.13 โอเคข้อเสียของการมาวิ่งที่เนี่ยคือมันไม่มีที่ซื้อน้ำมันไม่มีเซเว่นใกล้ๆไงเวลาวิ่งเหนื่อยแล้วไม่มีน้ำใช่คราวที่แล้วผมมานะรวมน้ำลายอ่ะเกินอ่ะเพื่อให้มันชุ่มคอบางทีเรารวมน้ำลายได้มากแล้วก็แบกเพื่อนอะไรเงี้ยแหละขอเลียเหงื่อหน่อยผมไม่ไหวแล้วเหี้ยอะไรของมึงนี่โอ้ยอยู่น้ำน้องๆนี่พี่เองแต่เสื้อมานี่พี่เองเฮ้ยอย่าบอกนะน้าเอาเซเว่นมาเหรอใช่เดี๋ยวพี่จะไปหยิบเซเว่นมารอสักครู่มาอยู่นี่หมดแล้วอ่ะแสดงว่าไม่เวิร์กโอเพนเซซามีตามภาษาคนเพื่อนน้อยก็ต้องเล่นกับนี่นั่นนู่นนี่เป็นข้อดีอย่างหนึ่งความแก่พอคนเราเนี่ยเป็นคนแก่แล้วนั่นนี่มันมีความรอบคอบเหมือนพวกมันน่ะคราวที่แล้วมันเคยมาซ้อมที่สนามที่แล้วอ่ะทั้งที่รู้ว่ามันไม่มีร้านขายน้ำมันอยู่ใกล้แหล่งน้ำไงมันก็ไม่เตรียมอะไรมากันอ่ะเพราะว่าพอมันเจอปัญหาสภาพมันก็ลืมไงแต่คนแก่อย่างพี่เนี่ยใช้คำว่ารอบคอบก็ได้นะเตรียมมาพร้อมแล้วแมวเอาลูกแมวด้วยเหรอกระเป๋าแมวเนี่ยไม่ใช่กระเป๋าแมวคราวก่อนเนี่ยพี่ทบทวนความจำก่อนของน้องกี้เนี่ยก็ต้องเป็นซีวิตทับทิมถูกต้องจำดีว่ะของไปเนี่ยซีวิตเฮ้ยแล้วก็ระซอบไม่ใช่ว่ะความจริงรสเลมอนว่ะแต่ไม่อยากให้สังขารโอ้โหเอกลินแล้วก็ของพี่เอกลินแล้วก็อะไรวะโอ้ยเหลืออะไรกูเล่นเนี่ยโอ้ยเอกลินเหรอกูจะเล่นเลยของเอกลินจำไม่ได้เย้โอเคคราวที่แล้วแม็กกินเลมอนชอบไหมชอบครับโอเคน้องแม็กเลมอนเอาไปครับมาน้องเย้เครื่องภารกิจเฮ้ยเอาไปล่ะแต่เออถ้านะสมมติว่าคนที่วิ่งบ่อยๆที่เดิมๆเนี่ยมันจะเบื่อไหมสำหรับผมมันเบื่อนะเบื่อพี่ก็เบื่อผมก็เลยพยายามที่จะหาแบบสถานที่อื่นๆนะแบบวันนี้ไปที่นี่เปลี่ยนโลเคชั่นอะไรเงี้ยเพื่อมันจะได้มีเขาเรียกว่ามีชาเลนจ์ใหม่ๆนี่ไงตลอดคลิปการซ้อมที่เราอัปเดตให้น้องๆดูเนี่ยมันจะเปลี่ยนที่ไปเรื่อยเลยครั้งแรกเราก็คือเส้นตัดใหม่ครั้งที่2เนี่ยเราก็มาซ้อมที่สวนสาธารณะเดี๋ยวครั้งต่อๆไปเนี่ยเราจะเปลี่ยนสเตจไปเรื่อยๆเผื่อน้องๆเนี่ยจะได้แบบว่าไล่ตามแบบมาวิ่งในที่ที่เราวิ่งนะเปลี่ยนบรรยากาศมันก็มีฟิลอีกแบบนั้นอย่าลืมนะน้องๆไปเหนือกับพวกเรานะเข้าไปสมัครวิ่งในเว็บไซต์9คนละ9นะจะได้ไปเจอกันที่เชียงใหม่รวยวะแน่นอนเย้เนี่ยมันลุงผมแน่เดี๋ยววิ่งมาสิบล้อชนตายแล้วนะ